ผมขอไว้ก่อนนะครับนะนี่คือความคิดเห็นของผมไอ้มีอำนาจเอาเสือกเหลืองออกนี่ไอ้ดีน้องยังวันจบอยู่นี่ไอ้มีอำนาจผมอยากถามไอ้ดีบ่ขี้ไข้พวกท่านสามารถเข้ามาเฮ็ดได้จังได๋ผมว่าบ่ท่านอยากให้เปิดครับผมสิค้านเด้ผมขอค้านไว้ก่อนบ่ให้เปิดครับยังไม่รู้ค่ะก็อยู่ค่ะถ้าเลือกครูก็อยู่ที่นี่แหละพร้อมที่จะทำหน้าที่ใช่ๆๆค่ะพร้อมที่จะทำหน้าที่แล้วก็จะดูแลเด็กๆจนสุดความสามารถของคุณครูค่ะก็คือความพึงพอใจของท่านเนาะที่จะไว้วางใจหรือไม่วางใจคุณครูทั้ง3ท่านค่ะส่วนบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้เห็นบอกว่าศูนย์อบต.เกือบเดือดเหมือนกันนะเพราะวันนี้ฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมจะเป็นการที่คุณครูกับครอบครัวน้อง3ขวบจะมาเจอกันที่โรงพักแล้วก็เจรจากันอีกรอบแต่วันนี้ที่อบต.คอนกามมีการนัดประชุมเป็นเหมือนกับคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กนี่คือประชุมภายในศูนย์เด็กเล็กนะฮะคุณผู้ชมแล้วบอกว่ามีทั้งคุณครูทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นครูหนุ่ยครูน้อยครูเป้พร้อมกับนายกแล้ววันนี้เดินทางมาพูดคุยกันแต่บางช่วงบางตอนวันนี้ครอบครัวของน้องเข้าไปด้วยแล้วคุณย่าทองทิพย์ย่าของน้องก็มาเฝ้าสังเกตการบางช่วงบางตอนที่คุณปู่อยู่ภายในศูนย์แล้ววันนี้วิทย์ที่จะปะทะกันเพราะพูดการชี้แจงมาเลยเรื่องของการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กมีการบอกว่าการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กเนี่ยทางด้านของอบต.ไม่ได้พละการนะแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วในส่วนของการทุบห้องน้ำแม้ว่าญาติๆเขายังกำลังคาใจอยู่ว่าลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตภายในห้องน้ำไหมหลานเขาตายในห้องน้ำหรือเปล่าแต่จะไปทุบกันเกิดขึ้นวันนี้เห็นบอกนะตำรวจอนุญาตพอคุณปู่ของน้อง3ขวบบอกโอ้โหมันไม่ได้เรื่องแล้วแบบนี้ลุกขึ้นแล้วออกจากศูนย์เด็กเล็กกลางที่ประชุมเลยผมบ่เห็นเพื่อนสุดๆเปิดได้เพราะคดีของน้องยังบ่ทันสิ้นสุดแล้วก็มันยังหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างอยู่มันก็แค่เด็กไอ้เตรียมการซื่อๆมันบ่ทันได้ไปเข้าระบบของไอ้การศึกษาอยู่ทั้งโรงเรียนนี่ผมว่าบ่ท่านอยากให้เปิดครับผมบ่สมควรเลยว่าให้เปิดผมสิค้านเด้ผมขอค้านไว้ก่อนว่าให้เปิดครับผมขอเป็นหยังกระสางไอ้คดีน้องพี่ไข้เมื่อใดจังเปิดก็ได้มันบ่ลาดอกบ่ซ่าดอกครับยังไม่รู้ค่ะก็อยู่ค่ะถ้าเลือกครูก็อยู่ที่นี่แหละพร้อมที่จะทำหน้าที่ใช่ๆๆค่ะได้คิดหรือว่าวางแผนกับตัวเองยังเรื่องมาเนี่ยในแนวทางที่จะต้องทำยังไงก็ต้องดูแลเด็กให้เข้มงวดให้ดีกว่านี้ค่ะพร้อมที่จะทำหน้าที่ใช่ไหมค่ะพร้อมที่จะทำหน้าที่แล้วก็จะดูแลเด็กๆจนสุดความสามารถของคุณครูค่ะก็คือความพึงพอใจของท่านเนาะที่จะไว้วางใจหรือไม่วางใจคุณครูทั้ง3ท่านค่ะสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย